การวัดอัตราการเต้นของหัวใจเอา้าคุณหมอยังไม่หายเมือนศรีรษะอีกหรอครับสงสัยว่าระบบหมุนเวียนเลือดภายในร่างกายหมอคงจะไม่ค่อยดีเอครั้งที่แล้วคุณหมออธิบายเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดไปนินนาเจมจะไม่ได้เจมขอกลับไปทบทวนก่อนนะครับน้องๆคนไหนที่ต้องการจะทบทวนเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดกับเจม สามารถคลิกที่ปุ่มกิจกรรมได้เลยค่ะนั่นคุณหมอเอานิ้วแตะที่ข้อมือตัวเองแบบนั้นทำไมเหรอครับหมอกำลังวัดที่ประจรเพื่อฟังเสียงของหัวใจอยู่นะอะไรนะครับคุณหมอหัวใจมีเสียงด้วยเหรอครับเจมงงการวัดที่ประจรเนี่ยคืออะไรเหรอครับ อ๋เสียงของหัวใจคือการวัดที่ประจรที่หมอพูดถึงเนี่ยหมายถึงการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะ่ะฮะหัวใจเต้นได้ด้วยเหรอครับเป็นจังหวะแบบไหนเหรอครับป้องชึงชึงแบบลูกทุ่งเลยเหรือเปล่าฮะฮเจมต้องลองฟังแล้วล่ะว่าหัวใจของเจมเต้นเป็นจังหวะแบบไหนเจมลองเอามือจับที่หน้าอกสิแล้วก็เงีย,งยบๆนะเดี๋ยวไม่ได้ยิน เสียงตบบเนี่ยใช่ไหมครับเสียงของหัวใจอ่ะเอ๊ะแล้วหัวใจเต้นจะเต้นยังไงนะเป็นท่าแอโรอบิกเลยหรือเปล่าครับหัวไปกันใหญ่แล้วเจมหัวใจไม่ได้เต้นเป็นท่าเต้นแบบที่เจมทามหรอกเสียงที่เจมได้ยินนะ่ะมันเกิดจากการเปิดปิดของเลนหัวใจซึ่งทำให้เกิดการสูบฉีดของเลือดซึ่งเกิดจากการบีบและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ แสดงว่าการวัดชีพจรเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับระบบหมุนเวียนเลือดใช่ไหมครับเจมรู้ได้ยังไงลนะ่ะอ๋อเจมจำได้ว่าหัวใจมีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายถ้าเราวัดการบีบและการคลายตัวของหัวใจก็แสดงว่าเรากำลังวัดความดันที่หัวใจเราสูบฉีดเลือดซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับระบบหมุนเวียนเลือดนั่นเองเก่งมากเจมเชื่อมโยงความรู้ได้อย่างเป็นระบบมาก อแต่เจมสงสัยเนี่ยครับคุณหมอว่าเราวัดที่ประจรเพื่ออะไรหรอครับการวัดที่ประจรน,นั้นจะสามารถบอกอัตราการเต้นของหัวใจกี่ครั้งต่อน,นาทีสามารถรู้ได้ว่าจังหวะการเต้นของหัวใจสม่ำเสมอหรือไม่ดังนั้นทางการแพทย์จึงใช้เครื่องมือที่ฟังเสียงเต้นของที่ประจเพื่อเป็นการวัดการเต้นของหัวใจ ซึ่งสามารถสังเกตอาการผิดปกติที่จะเกิดขึ้นภายในร่างกายของเราได้นะเวลาที่เราปวดศีรษะเป็นไข้ระดับการเต้นของที่ประจรก็จะไม่คงที่อ๋อเจมจำได้แล้วเครื่องมือชิ้นนี้ใช่ไหมครับที่ใช้วัดที่ประจรนน่ะไม่ใช่แล้วเจมอันนั้นน่ยมันเรียกว่า เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ซึ่งมีไว้วัดอุณหภูมิในร่างกายไม่ได้มีไว้ฟังเสียงเต้นของชีพจรส่วนเครื่องมือที่เราใช้ฟังเสียงเต้นของชีพจรนี้เราเรียกว่าสเตโทสโคปอะไรนะครับสายหูฟังที่หมอชอบคล้องเนี่ยเรียกว่าสเตโทสโคปเหรอครับชื่อเรียกเรียกยากจังเอ๊ะ แต่ตอนที่เจมเข้ามาคุณหมอไม่ได้ใช้สเตโทสโคปเนี่ยฟังเสียงสักหน่อยหมอแค่เอามือจับไปที่ข้อมือแบบนี้วิธีจับที่ประจรของเจมผิดแล้วลหะการจับที่ประจรที่ถูกต้องนั้นจะต้องหงายมือขึ้นวางนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางของเราลงบนตำแหน่งของที่ประจรตรงข้อมือและว,วางนิ้วหัวแม่มือไว้ทางด้านหลังข้อมือแบบนี้ ทำไมต้องวางนิ้วหัวแม่มือไว้ด้านหลังด้วยล่ะครับความดันของหลอดเลือดบริเวณนิ้วหัวแม่โป้งนี้จะแรงมากอาจจะทำให้เราสับสนระหว่างชีพจรของนิ้วหัวแม่มือกับชีพจรของตนเองได้แล้วเราวัดชี่ประจรได้จากบริเวณข้อมือได้อย่างเดียวเหรอครับเจมเห็นเวลาคุณหมอใช้หูฟังนั้นก็ยังไปที่หน้าอกบ้างช่องท้องบ้าง จริงๆแล้วเราสามารถจับที่ประจรแทบจะได้ทุกที่ในร่างกายนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการวัดที่ประจรกันบริเวณลำคอขมับต้นแขนข้อมือและขาหนีบแต่ที่ที่นิยมวัดที่ประจรเป็นพิเศษก็คือบริเวณเส้นเลือดที่อยู่ใกล้ข้อมือด้านหน้า เนื่องจากจะสามารถรับรู้ถึงแรงของการบีบและขยายตัวของหลอดเลือดได้มากที่สุดแล้วโดยปกตินั้นจังหวะการเต้นของหัวใจเรานั้นจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหรหรอครับถ้าอย่างนั้นเรามาทดลองกันเดี๋ยวหมอจะลองนับจังหวะการเต้นของชีพจรของหมอแล้วเจมมาลองนับการเต้นของหัวใจของเจมหมอจะจับเวลา หน,นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันเป็นยังไงเจมในหนึ่งนาทีที่ประจรของเจมเต้นไปกี่ครั้งเจมนับได้95ครั้งครับแล้วคุณหมอล่ะครับหมอนับได้120ครั้งทำไมที่ประจรของคุณหมอถึงเต้นเร็วแบบนั้นล่ะครับการเต้นของที่ประจรของเรานั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องอายุด้วยนะคนปกติ ชี่รจรจะเต้นแรงเป็นจังหวะสม่ำเสมอในวัยผู้ใหญ่เต้นประมาณนาทีละ6 0สิถึงแปครั้งในขณะที่วัยเด็กเต้นประมาณนาทีละ9 0้าถึงหนึครั้งและวัยทารกแรกเกิดเต้นประมาณนาทีละ1 2 0่งถึงหนึครั้งจะเห็นว่าทารกแรกเกิดที่ประจรเต้นเร็วมากเมื่อยิ่งโตขึ้นอายุมากขึ้นชี่ปรจรจะเต้นช้าลง แต่จะแรงเป็นจังหวะสม่ำเสมอถ้าอย่างนั้นการเต้นของชีพจรเจมก็เป็นปกติแล้วคุณหมอแหละครับทำไมชีพจรของคุณหมอถึงได้เต้นแรงเท่ากับเด็กทารกแบบนั้นชีพจรที่เต้นแรงและเร็วปกติเช่นผู้ใหญ่เต้นนาทีละ100ถึง120ครั้งถ้าการเต้นนั้นเกี่ยวข้องกับอาหารเหนื่อยง่าย เวลาออกกำลังกายเพียงเล็กน้อยหรือว่าอยู่เฉยๆหัวใจก็เต้นแรงผิดปกติรู้สึกเจ็บหน้าอกบ่อยๆเหนื่อยง่ายอาการที่เกิดขึ้นนี้มักพบในคนที่เป็นโรคหัวใจหรือคนที่มีไข้ตัวร้อนก็อาจมีชีพจรเต้นแรงและเร็วได้ตามปกติถ้าไข้ขึ้นหนึ่งองศาฟาเรนไฮต์ชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นอีกนาทีละสิบครั้งในคนที่ร่างกายเป็นปกติ ที่ประจก็อาจเต้นเร็วได้แต่มักจะมาจากสาเหตุต่างๆเช่นออกกำลังกายมาใหม่ๆตกใจกลัวตื่นเต้นแต่เมื่อได้พักหัวใจก็จะเต้นเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วคุณหมอวินิจฉายตัวเองหรือ,อยังครับว่าคุณหมอเป็นอะไรทำไมที่ประจรถึงเต้นเร็วหมออาจจะรู้สึกตื่นเต้นที่เจมมาหาให้หมออธิบายความรู้สึกให้ฟังมั้งฮฮฮแล้วน้องๆล่ะคะ ชีพจรเต้นแรงทุกครั้งที่มาทำกิจกรรมในคาบเรียนวิทยาศาสตร์หรือเปล่าก่อนที่จะไปทำกิจกรรมสนุกสนุกต่อไปนั้นเรามาสารุปความเข้าใจเรื่องอัตราการเต้นของหัวใจสักนิดนะคะการวัดอัตราการเต้นของหัวใจหรือการวัดชีพจรก็คือการวัดความดันของหัวใจในขณะที่บีบและคลายตัวโดวยปกติทั่วไปนั้น การเต้นของหัวใจจะเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่จะแตกต่างกันไปในแต่ละวัวยโดยวัยทารกแรกเกิดจะมีอัตราการเต้นของหัวใจเร็วที่สุดในขณะที่วัยผู้ใหญ่จะมีอัตราการเต้นของหัวใจที่ช้าที่สุดค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆตอบคำถามได้ถูกกันหมดไม่เอ่ยน่าเสียดายนะคะที่วันนี้เวลาแห่งความสนุกได้หมดลงแล้วแต่ไม่เป็นไรคะ่ะ ในครั้งหน้ายังมีกิจกรรมที่จะทำให้น้องๆได้หัวใจเต้นแรงกับระบบภายในร่างกายของมนุษย์กันอยู่อีกมากไปตะลุยกันใหม่คาบเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ